นี่ผมขอคุยได้หน่อยดิค่ะนี่นี่มาที่นี่ทำไมฮะก็นี่เป็นห่วงคุณนี่คะมันอันตรายมากรู้ป่ะรู้ค่ะนี่รู้ตั้งแต่ก่อนที่นี่จะมานี่ก็เตือนภูแล้วแต่ภูก็ไม่เชื่อภูก็ยังดื้อที่จะมาท่านนี้รู้แล้วนี่ก็ไม่ควรจะมานะฮะท่านนี้บอกแล้วไงคะว่านี่เป็นห่วงภูที่นี่มันมีสิ่งชั่วร้ายสิงสถิตอยู่นะคะภูรู้แล้วใช่ไหมคะไม่ใช่ผมไม่ได้หมายความแบบที่นี่ว่านะที่ผมบอกอันตรายเนี่ยเพราะก่อนมาเนี่ยผมเพิ่งรู้ทีมงานที่มาก่อนหน้าเราหายไปทั้งทีมไม่รู้หายไปไหนอาจจะถูกพวกโจรผู้ร้ายหรือผู้ก่อการร้ายฆ่าไปแล้วก็ได้ทั้งบริษัทกำลังปิดเราอยู่เรื่องเดียวกันค่ะภูทีมงานเก่าอ่ะเขาอาจจะเจอแบบที่พวกเราเจอเมื่อกี้แต่ว่าเขาโชคไม่ดีเหมือนเราเขาอาจจะตายกันหมดแล้วก็ได้นะคะภูท่านเป็นอย่างที่นี่ว่าเนี่ยทำไมพวกเราไม่ตายจ๊ะก็เพราะคุณไงคะยังไงอ่ะผมไม่เข้าใจเรารีบออกจากที่นี่กันเถอะค่ะภูเหลวไหลหน้านี้โถภูทำไมภูถึงไม่เชื่อนี้บ้างเลยอ่ะภูก็รู้นี่นะผมรู้ว่านี้มีรางสังหรณ์นี่รู้อะไรล่วงหน้าแต่แบบนี้มันเกินไปแล้วนะงมงายไสยศาสตร์พูดผีอะไรอ่ะนี่อย่าลืมสินี่เป็นสถาปนิกนะฮะไม่ใช่คนทรงเจ้าเข้าผีอ่ะThank you.
ก็ไม่เชิงอะค่ะผู้นอนค่ะเดี๋ยวนี้จะเป็นเพื่อนนะคะอะไรครับภูเมื่อกี้ผมอะไรเหรอคะผมว่าผมไม่มีอะไรผมฝันบ้าบอไปด้วยนอนเถอะให้ผมใช่ไหมครับคือขอบคุณมากนะครับคุณแฟนค่ะเป็นไรครับคุณทัศน์หัวเสียงแต่เช้าใช่ไหมจะยุ่งกับผมได้ไหมก็ผมเห็นคุณทัศน์ไม่มีเพื่อนคุยฮะก็เลยมาชวนคุยด้วยก็นิดหน่อยไม่ต้องทีนี้เรามาดูไพ่ที่มีอิทธิพลต่อเจ้าชะตาของคุณจุนะครับดูซิว่าจะเป็นอะไรดูนะครับใช่ครับหัวหน้าคะหัวหน้าต้องรีบไปนิมนต์พระมาทำพิธีนะคะตกลงครับไปคุณหาสมบัติมั้งอ๋อเล่นคุณเล่นอ๋อนี่ตาก็อยู่ตรงโน้นน่ะอ๋อเฮ้ยคุณเฮ้ยแค่มาถมพยาบาลเนาะด้วยดูต่อเรื่อยๆเร็วไปเร็วอ๋อ
นะฮะแถวนี้มีวัดป่ะครับฮะนะฮะมีวัดไหมฮะเฮ้ยน้าเป็นไรน้านะฮะป้าฮะแถวนี้มีวัดบ้างไหมทำไมอ๋อผมทำงานอยู่ที่เกาะบายูฮะอยากจะนิมนต์พระไปทำบุญครับไอ้ป้าเดี๋ยวนี้ป้าว่าชาวบ้านที่นี่ไม่ชอบเราตรงนี้งั้นเราแยกกันก่อนแล้วกันแล้วมาเจอที่ตอนเที่ยงได้เลยแกไปกับคุณครูนะแกไปครับครับเฮ้ยนี่เดี๋ยวคุณคอยอยู่นี่แล้วกันฮะเดี๋ยวผมเข้าไปเองนะโทษนะฮะแถวนี้มีวัดบ้างไหมไม่มีหรอกคุณต้องเข้าไปในเมืองแล้วคุณมาจากไหนล่ะอ๋อผมมาเที่ยวฮะเที่ยวที่เกาะบายูนู่นนะฮะอุ้ยคุณอย่าไปเลยที่นั่นน่ะผีดุดุไงฮะเล่าให้ฟังหน่อยได้ป่ะฮะไม่อ่ะเนี่ยคือผมอยากรู้ว่าได้ข่าวที่นู่นมีคนตายเยอะไม่จะคุณไปเอาอ่ะให้ปุ๊กอ่ะนะเนี่ยพ่อแกไม่สบายอ่ะตั้งแต่กระลุงมาจากบนเกาะนู้นน่ะเป็นไรฮะหมอผีอ่ะไม่ใช่คือผมหมายว่าแกป่วยเป็นอะไรฮะไม่รู้อ่ะก็ตั้งแต่มีคนจากบริษัทก่อสร้างอะไรไม่รู้บนเกาะนู้นอ่ะมาจ้างให้แกไปปราบผีแต่ว่าทุกคนน่ะตายหมดพ่อรอดมาได้คนเดียวเพราะว่าพ่อมีอาคมนี่แล้วพวกมันน่ะยังจ้างให้เงินชาวบ้านไม่ให้พูดด้วยนะฉันน่ะอยากได้เงินน่ะฉันต้องบอกคุณนี่แหละบนเกาะมีผีอะไรฮะเมื่อก่อนนู้นนะพ่อเคยเล่าให้ฉันฟังบอกว่าบนเกาะนู้นน่ะมีหมู่บ้านแล้วก็ชาวบ้านน่ะถูกพวกทหารญี่ปุ่นน่ะฆ่าตายหมดมันน่ะหาทองมันบอกว่าทองของมันน่ะหายหาทองหน้าครับใกล้เที่ยงแล้วกลับนะครับไหนคุณบอกว่าคุณเป็นนักท่องเที่ยวไงไม่มีอะไรฮะไม่มีอะไรพ่อ
ไม่มีวัดเลยครับสงสัยต้องเข้าเมืองกว่าจะถึงก็คงมืดพอดีทั้งนี้ทำไงดีเนี่ยเดี๋ยวพวกนั้นก็ไม่ยอมเข้าบ้านทำงานอีกนั่นแหละสิครับความรู้ก็สูงสูงทั้งนั้นเลยอ่ะไม่น่าจะมางมงายเรื่องพูดผีปีศาจอย่างนี้เลยจริงไหมจริงครับรู้ละนี่คุณนิวัฒน์เดี๋ยวคุณไปตลาดนะซื้อเครื่องเส้นมาเลยนะท่านทิ้งวัดมาไม่ได้ฮะก็เลยให้สายสินนี้มาไว้เส้นวิญญาณที่สถิตอยู่ขออนุญาตเขาผมก็เลยทำบุญที่วัดไปเรียบร้อยนะฮะดีครับคุณภูฮะแล้วหลวงพ่ออะไรครับเนี่ยทำไมสายสินท่านเส้นใหญ่จังคงปลุกเสกนานเลยนะครับเนี่ยนะฮะคุณโป้งเชื่ออะไรก็ได้ฮะขอให้เชื่อมันก็ศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันอ่ะคุณภูนี่ก็พูดแปลกคนคุณศรัทธาเขาอยู่แต่ผมไม่ผูกหรอกนะฮะคุณเมลชื่อว่าบ้านมาจากไหนครับภูดิโอ้โหผมก็ตามใจคุณแล้วกันนะครับคืนนี้คุณอาบน้ำเลือดอีกสักครั้งคงจะดีเหมือนกันใช่เผลอๆคืนนี้สำลักเลือดตายไปเลยดีกว่าเพราะว่าไม่เชื่อแล้วยังลบหลู่อีกอ่ะตายเห็นมาเยอะแล้วไอ้พวกผูกหัวล้ออะไรอ่ะจูว้าวได้หัวล้อสวยเลยอ่ะมีใครมีอะไรอีกไหมฮะถ้าไม่มีผมคิดว่าเราเริ่มงานกันได้นะครับที่นี่มีเรื่องแปลกๆนะคุณว่าทำไมอ่ะผมไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนเลยเจออะไรเปล่าผมหมายถึงไอ้เจอเหตุการณ์ประหลาดๆที่เราเจอกันน่ะไม่ได้หมายถึงว่าเจอไอ้สิ่งที่คุณกำลังตามหาอยู่หรอกผมหาอะไรนี่ให้ผมช่วยไหมผมรู้นะว่ามันอยู่ตรงไหนส่องสิพี่ก็ส่องอยู่แล้วมันไม่มีอะไรที่จะน่ากลัวให้เห็นอีกแล้วใช่ไหมไม่มีอะไรหรอกพี่กลัวไปได้ก็วันแสกๆนะพี่กลัวที่ไหนเดี๋ยวทีบกลัวที่ไหนโถเฮ้ยโอ้แล้วเอาสายสินไปพันไว้นั่นหนาขนาดนั้นแล้วจะอ่านเห็นตัวเลขได้ไงวะอุ้ยไม่ต้องขนาดนั้นหรอกแหวกๆช่องหน่อยแหมครับเป็นกลัวไปได้มันใครโถพี่ผมเองขาถอดมึงนี่ให้สู้ไม่เสียงมั่งจะไปไหนมาไหนผมคิดว่าเขตของโครงการเราเนี่ยคงยาวมาถึงตรงนี้นะฮะประมาณแถวปากถ้ำนะตรงเชิงเขาเพราะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเราควรจะเริ่มตั้งแต่ตรงนี้ก่อนคือบ้านร้างที่เราอยู่ตรงนี้ขอโทษนะครับท่านคุณนี่ครับผมจะออกไปเทสดินคุณนี่ไปกับผมนะครับช่วยผมหน่อยนะฮะไม่เป็นไรครับ
นี่ผมคิดว่าเราต้องเริ่มมาจากเนี้ยตรงบ้านร้างที่เราอยู่จนถึงแนวแม่น้ำแล้วก็นี่สายสินช่วยอะไรเราไม่ได้แล้วนะคะปูนี่เราต้องออกไปจากที่นี่นะคะวันนี้พอสักทีได้ไหมคะนี่เรามาทำงานกันนะครับแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้กลับออกไปอีกเลยนะคะปูโอเคถ้าต้องตายที่เนี่ยผมขอตายเลยคุณเชือกยงเรือหน้ามีอายอยากได้ผู้หญิงคนนั้นใช่ไหมเสียดายรูปก็หล่อความรู้ก็สูงแต่เอาชนะผู้ลิศไม่ได้อยากรู้ไหมว่าทำไมผู้ลิศก็เยือกเย็นหนักแน่นเขาเป็นผู้ชายมากกว่าคุณคุณขี้โมโหวู่วามคุณไม่มีวันเอาชนะภูมิฤทธิ์ได้คุณไม่มีวันได้ผู้หญิงคนนั้นหรอกคุณมาที่นี่เขารักกันเขาเป็นแฟนกันขอให้แอบรักเขาต่อไปกันชั่วนี้ละไอ้ขี้แพ้ฉันอยากจะควักหัวใจแกออกมาฉันอยากจะรู้ว่าทำไมแกถึงได้เป็นไอ้ขี้แพ้มาตลอดชีวิตคุณทัศน์คะคุณทัศน์คุณทัศน์เป็นอะไรคะเป็นอะไรไปคะไม ผมหลับไปได้ยังไงไม่ทราบเหมือนกันค่ะก็เห็นคุณนอนนิ่งอยู่ะก็นะฮะเห็นคุณนี่ไหมฮะอ๋อเห็นอยู่กับคุณทัศน์ทางป่าด้านโน้นนะครับขอบคุณมากไม่ได้ครับคุณนิวัฒน์ฮะครับผมขอคุยด้วยหน่อยวันนี้ผมคุยกับชาวบ้านมานะฮะเขาบอกว่าทีมงานของคุณสมพลเนี่ยทีมงานที่มาก่อนหน้าเราเนี่ยถูกฆ่าตายทั้งทีมเหรอครับฮะแล้วเขายังบอกอีกว่าพ่อเขาเป็นหมอผีมาปราบผีที่นี่แต่ผมไม่ได้เชื่อเรื่องผีอะไรนะฮะแต่ถ้าทีมงานของคุณสมพลเขาตายจริงมันก็น่าอันตรายเพราะผมก็รู้มาว่าทีมงานของคุณสมพลหายไปทั้งทีมเลยหายไปไหนไม่รู้อาจจะตายจริงอย่างที่ชาวบ้านว่าก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเราควรจะระมัดระวังเรื่องความปลอดภัยให้มากกว่านี้ผมเองก็ไม่ไว้ใจที่นี่เหมือนกันอาจจะเกิดอะไรขึ้นบนเกาะนี้ก็ได้ครับแล้วผมจะเข้มงวดให้มันมากกว่านี้แล้วก็จะไม่ปล่อยให้ทำงานตามลำพังก็จะดูแลความปลอดภัยของอีกทีนดีครับคุณนิวัฒน์ผมได้ยินว่าญี่ปุ่นมาตั้งฐานทัพที่เนี่ยแล้วพวกญี่ปุ่นก็ได้ฆ่าชาวบ้านตายหมดเพื่อตามหาทองที่ถูกขโมยคุณเคยได้ยินเรื่องนี้ไหม
เคยได้ยินครับแต่เรื่องนี้มันเป็นเรื่องเหลวไหลนะฮะก็พูดกันมาไม่รู้กี่ปีแล้วผมว่าคุณภูริศเนี่ยทำงานของคุณไปเรื่อยๆดีกว่านะครับไม่ต้องกังวลเรื่องอื่นเรื่องอื่นเนี่ยเดี๋ยวผมจัดการเองนะครับขอบคุณมากสายสินอยู่แล้วมันคุ้มครองเราได้เข้ามาอ้วนนำมียานอนหลับไหมคะไม่มีหรอกค่ะทำไมหรอคะนอนไม่หลับค่ะสวดมนต์สิคะสวดด้วยกันนะคะเฮ้ย
สุริยุปราคาแค่แต่สุริยุปราคามันมืดไม่ใช่เหรอคะนี่ถ้าปรากฏการณ์ที่มันสว่างจันทรุปราคาหรือเปล่าคะหมดเลยทีหลังป้าอย่ามาเงียบๆอย่างนี้สิผมขวัญอ่อนมันกลัวโหไม่กาแฟมันเย็นเร็วจังอ่ะก็เมื่อกี้เพิ่งชงนี่นะฮะใช่พาทิศขึ้นแล้วเหรอเนี่ยชงกาแฟถึงเช้าเลยป้าค่ะผมยืนอยู่ที่นี่ทั้งคืนเลยเหรอไม่ทราบค่ะอีฉันก็อยู่กับคุณไม่ได้ไปไหนชั่วพริบตาเดียวก็เช้าแล้วมันยังไงอยู่นะครับนายกูไม่รู้เว้ยจะเศร้าซีมากเลยเอ๊ะจ๊ะระวังนะเว้ยระวังขนาดนี้วะไม่รู้เหมือนกันที่มันมืดเลยวะผมอาบน้ำอยู่ทั้งคืนเลยอ่ะทำไมไม่รู้สึกตัวก็ไม่รู้เฮ้ยเฮ้ยแค่งั้นเหมือนผมเลยว่ะผมเมื่อคืนอยู่ในครัวทั้งคืนเลย
ชงกาแฟเนี่ยค้างอยู่จนมันเย็นไปหมดแล้วเนี่ยเหรอเป็นไปได้ยังไงคุณผมไม่รู้สึกผิดปกติอะไรเลยนะผมก็นอนหลับอยู่ธรรมดาเหรอก็แน่ละสิคะก็คุณนอนอยู่อ่ะมันก็เหมือนกับนอนหลับอยู่ธรรมดาแต่พวกเราอะสิคะหลับตั้งแต่ที่นั่งมั่งยืนมั่งนี่แก้ผ้าอาบน้ำมั่งเนี่ยแหมมันผิดปกตินะคะก็อาจจะจริงนะภูภูได้หายไปไหนอะคะเฮ้ยป้องเราทั้งเดียวคุณภูเห็นคุณภูบ้างปะโอ้ยจะไปเห็นได้ยังไงก็บอกแล้วไงว่าอยู่ในครัวทั้งคืนชงกาแฟนี่ค้างอยู่อ้าวหายไปไหนอะภูคุณภูคุณภูเขาออกไปเดินเล่นมั้งคุณแย่ที่หลับที่นอนก็ไม่ยอมเก็บเป็นไงวะไงครับคุณนี่เขาออกไปตั้งแต่เมื่อคืนจะไปไหนคะกลางค่ำกลางคืนในป่าโอ้คุณนี่ครับคุณนี่คุณนี่ครับคุณนี่คุณภูริศเขาไม่อยู่ในบ้านหรอครับก็เมื่อกี้เข้าไปดูก็ไม่เห็นเลยจะไปไหนมาไหนก็ไม่บอกวุ่นวายคุณนี่คุณนี่ครับอะไรคุณนี่ไปไหนอีกอ่ะคุณนี่จะไปหาที่ไหนครับผมว่าเดี๋ยวเขากลับมาเองฮะเขาคงอยู่แถวนี้แหละค่ะพ่ออยู่ที่ไหนคะพ่อคุณพ่อเฮ้ยนายนี่ว่าเหรอคนอื่นก็หายไปไหนกันหมดอะออกไปตั้งแต่เมื่อคืนยังไม่กลับเลยครับไปทำอะไรอะฮะไม่ทราบครับแล้วไปที่ไหนอะไม่ทราบครับคุณพ่อมันออกไปได้ยังไงฮะในเมื่อมันต้องคอยรักษาพวกเราอ่ะเคยดูนะกลับไปถึงกรุงเทพเมื่อไหร่จะรายงานให้คุณอาทราบไล่มันออกทั้งทีมเลยคุณนี่ครับคุณนี่พ่อคุณพ่อนี่ครับคุณนี่ครับผมว่าเสียเวลาตามหาเปล่าๆอ่ะครับผมเดี๋ยวเขากลับมาเองนะฮะคุณนี่ครับเชื่อผมเถอะครับคืนเดินสเปรสปะแบบนี้ต่อไปผมก็ได้หลงป่ากันหมดแน่ๆหลงป่าดีกว่าหลงหญิงจริงไหมคุณบนรสสำหรับผมไม่จริงครับเพราะถ้าเป็นหญิงงามราวกับเทพธิดาเนี่ยผมยอมหลงหญิงนะหรือว่าคุณภูริศถูกนางไม้ล่อลวงไปทำมิดีมิร้ายคะว่าไปนี่เลิกพูดทันทีได้ไหมเฮ้ยอะไรคุณอะไรคุณอะไรเป็นไรครับมากัดหลังผมอ่ะเล่นไม่ถูกสิมีเวรกันคุณนี่ครับช่วยผมหน่อยคุณภูริศโอ้ยอยู่แถวนี้คุณนี่ครับช่วยหน่อยผมหน่อยเถอะครับคุณนี่โอ้ยโอ้ยโอ้ยพวกคุณมาทำอะไรกันคุณภูริศภูริศหายไปค่ะหายไปไหนจะไปรู้ได้ยังไงอ่ะนึกอยากไปไหนก็ไม่บอกใครชอบทำตัวเป็นคนหน้าทำให้คนอื่นก็เป็นห่วงเขาอาจจะอยู่แถวหน้าถ้ำเมื่อกี้ผมออกมาจากถ้ำไม่เห็นมีใครเลยเอ้ยเดี๋ยวแล้วคุณไปทำอะไรที่ถ้ำไม่ใช่เรื่องของคุณวันนี้กลับไปที่พักก่อนนะครับเดี๋ยวผมตามหาคุณภูริศเองเองสองคนช่วยตามมารักษาพรุ่งนี้ไปถึงที่พักด้วยไปครับคุณนี่ครับไปเลยครับไปครับไปเลยครับคุณต้องอยู่หน้าถ้ำค่ะคุณรู้ได้ไงคุณนี้เธอรู้จริงๆก็แล้วกันนะกลับเธอแน่พูดกันอยู่ได้นี่ครับไปเลยครับไปเลยคุณนี้นี่คุณแล้วอย่าลืมหาในถ้ำให้ดีๆนะ
ว่นนั้นมันกวนตีนะครับนายระวังไว้ด้วยท่าทางเหมือนกับมันรู้ว่าพวกเรากำลังทำอะไรกันอยู่อะไรครับคุณนี่นี่ว่านี่กลับไปดูภูเองดีกว่าค่ะคุณนี่ครับนี่มันอะไรกันนักหนาทำไมคุณนี่ต้องเป็นภูมาขนาดนี้ด้วยครับนี่มันไม่เกี่ยวอะไรกับคุณเลยนะคะคุณทัศน์ใช่เรื่องครอบครัวเขาแน่ครับถ้างั้นผมไปด้วยครับไม่ต้องค่ะแต่มันอันตรายนะครับคุณจะไปคนเดียวได้ยังไงฮะเดี๋ยวไปไม่ได้ทำไมอ่ะผมทำตามคำสั่งของนายครับเดี๋ยวแต่พวกเราเป็นนายพวกแกนะเว้ยก็พวกผมบอกแล้วไงนะครับว่าไปไม่ได้ผมต้องดูแลความปลอดภัยของพวกคุณตามคำสั่งของคุณนิวัฒน์คุณนี่ครับคุณนี่เฮ้ยจะเป็นแผ่นแกนแล้วโอ้โหใจเย็นคุยกับผมเมื่อคืนใช่ไหมครับบ้านคุณอยู่ไหนฮะคือผมจำไม่ได้ที่เมื่อคืนเนี้ยบอกมาจากบ้านได้ยังไงยืนคุยกับใครเหรอครับนายชื่ออะไรนะฮะดาราคุณถามผมว่าจำคุณได้ไหมเคยเจอกันที่อื่นมาก่อนก็ได้นะครับคุณจำผมได้คุณลองหันหน้าแชทผมคุณไม่บอกคุยคนเดียวนี่หว่า
นี้มันประสาททั้งนั้นเลยคุณผู้ฤทธิ์โอ้พวกผมหาคุณซะแทบแย่เลยนะพวกเพื่อนคุณก็เป็นห่วงอ่ะแล้วคุณหายไปไหนมาทั้งคืนเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะว่าผมมาอยู่ปากถ้ำได้ไงสงสัยผมคงละเมอแล้วเดินมาไม่รู้ตัวมั้งครับละเมอแบบนี้มันอันตรายนะฮะแล้วคุณมาที่นี่ทำไมผมได้ยินเสียงคนร้องไห้ฮะเลยเดินเข้ามาดูเขาเนี่ยเจอคุณผู้หญิงคนนี้ที่แกคุยกับผมเมื่อคืนเนี่ยแกนั่งร้องไห้อยู่คนไหนอ่ะก็นี่อคุณดาราแต่เมื่อกี้ที่ผมยังคุยแกผมไม่เห็นคุณคุยกับใครเลยนะตั้งแต่เข้ามาเนี่ยก็พี่ผมว่าคุณกลับไปก่อนดีกว่านะคนนี้เป็นห่วงคุณมากเลยอ่ะไปฮะผมว่ามันยังไงอยู่นะครับนายผมชักจะกลัวแล้วสิแล้วเมื่อกี้เขาคุยกับผีอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้ไอ้บ้าเอ้ยไปพูดอะไรไม่รู้เรื่องเลยไปก่อนดีกว่าไงเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังนะหวังจ้ะ